คาราปาว่าชนเซเรน่ารอบชิงออสเตรเลียนโอเพ่นเรอัลมาดริดจอเปลี่ยนชื่อสนามพร้อมปรับโฉมประธานแข้งเทพประกาศทุ่มงบลุยไทยพรีเมียร์ลีกสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงหัวค่ำนะครับเวลา 19:30 นะครับมาติดตามรายการ Sport Today ครับวันนี้ผมในรงฤทธิ์ทำหน้าที่ร่วมกับคุณพิรณัฐครับครับวันนี้ที่เราใส่เสื้อทีม Bangkok United ก็อย่างที่ได้เห็นในหัวข้อข่าวครับนะครับวันนี้ทางทีมแข้งเทพครับสโมสร Bangkok United นั้นก็ทำการเปิดตัวนะครับสำหรับความพร้อมที่จะลงแข่งขันในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนี้ก็คือในฤดูกาลแข่งขันของปี2015หรือว่า2558นะครับก็มีการเปิดตัวไปเมื่อช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานี่เองนะครับที่ Millennium Auto นะครับที่พระราม4ผลปรากฏว่าแน่นอนว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยใส่แล้วสบายมากครับตรงเอกมัยนี่ก็ทําบอกว่าแฟนๆสื่อมวลชนต่างๆก็ไปให้การตอบรับเป็นอย่างดีมากๆวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกทีมนึงที่มีการขยับเสริมทัพได้น่าสนใจรวมถึงเนี่ยก็มีการเปิดตัวชุดแข่งขันฤดูกาลใหม่ออกมาอย่างที่พวกเราได้สวมใส่กันในวันนี้เดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงที่อยู่ใน TPL Today ใช่ครับแต่ว่าช่วงแรกของรายการนี่คงต้องพูดถึงเทนนิสแกรนด์สแลมแรกของปีนะครับเพราะว่าในประเภทหญิงเดี่ยวเนี่ยได้คนที่เข้าไปชิงชนะเลิศแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับในช่วงของ Sport World ครับในเรื่องของเทนนิสตอนนี้ฝ่ายหญิงเนี่ยเราได้คู่ชิงไปแล้วนะครับส่วนฝ่ายชายนั้นได้1คนที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับไปดูผลการแข่งขันของฝ่ายหญิงกันนะครับซึ่งแน่นอนว่ารอบรองชนะเลิศอย่างที่ได้เกริ่นกันเอาไว้นะครับว่ามารีชาราปาว่านั้นจะได้พบกับเซเรน่าวิลเลียมส์ในรอบชิงชนะเลิศนะครับมารีชาราปาว่าเป็นมือ2ของโลกในปัจจุบันนะครับจากรัสเซียก็เตรียมจะต้องเจอกับคู่แข่งที่เป็นหมายเลข1ของโลกจากสหรัฐอเมริกานะครับในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมรายการแรกของปีที่ลอสเลเวอร์อารีนานะครับโดยที่ชาราปาว่ารักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์สมัยที่2ครับเธอเคยทำได้ในปี2008เธอเอาชนะทางคิริตอาเคทรินามาคาโรวาคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติซึ่งเป็นมือ10ของรายการได้ในรอบรองชนะเลิศของปีนี้นะครับซึ่งก็ชนะได้แบบสบาย2เซตรวดเลยนะครับ6-3และ6-2นะครับโดยที่เธอผ่านเข้าสู่รอบชิงเป็นคนแรกครับแล้วก็หลังจากนั้นเซเรน่าวิลเลียมส์เจ้าของแชมป์5สมัยก็ลงแข่งขันกับดาวรุ่งวัย19ปีนะครับเมดิสันคีที่ผ่านมาถึงรอบชิงชนะเลิศไปครับผลปรากฏว่าเซเรน่านั้นแน่นอนกว่านะครับแล้วก็เอาชนะไปได้2เซตรวดเช่นเดียวกันนะครับ7-6ไทรเบรก7-5แล้วก็6-2ครับดังนั้นในเรื่องของสภาพร่างกายสภาพความฟิตนั้นสมบูรณ์พร้อมทั้งคู่นะครับชาราปาว่านั้นมีสถิติชนะ2แพ้16ครับในการเจอกับเซเรน่าก็ต้องบอกว่าเซเรน่าได้ข่มเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยชนะเซเรน่าวิลเลียมส์ทั้งพี่และน้องรวมไปถึงวีนัสด้วยนะครับตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่ปี2004แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เธอบอกว่าเธอมั่นใจมากครับว่าจะทำผลงานได้ดีในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศไม่ว่าสถิติที่ผ่านมาจะเป็นรองเซเรน่ามากเพียงไหนก็ตามครับเพราะว่าสถิติที่ผ่านมานั้นไม่สำคัญครับเธอสมควรเข้าถึงรอบชิงในปีนี้และจะทำทุกอย่างเพื่อคว้าแชมป์มาครองให้ได้ครับนี่คือเรื่องของตัวเลขสถิติที่พบกันนะครับแรงกิ้งนี่ก็เบียดกันเลยนะครับเซเรน่า1มาเรีย2แต่ว่าที่ไม่เบียดก็คือพบกัน head to head นี่เซเรน่าดีกว่าเยอะเลยนะครับอายุตอนนี้มาเรีย27เซเรน่า33นะครับทั้งคู่เป็นนักเทนนิสมือขวานะครับแล้วก็ตีแบ็คแฮนด์2มือครับในขณะที่ชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศนั้นแข่งขันกันไปแล้ว1คู่นะครับโดยที่อดิมารีนะครับมือ6ของรายการจากสหราชอาณาจักรครับก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปได้นะครับก็สามารถเอาชนะโทมัสเบอร์ดิชมือ7ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กไปได้3-1เซตนะครับด้วยสกอร์6-7ทรายเบรก6-8 6-0 6-3แล้วก็7-5นะครับซึ่งแน่นอนว่าการแข่งขันที่เพิ่งจบไปนี่จุดที่อดิมารีนั้นเด่นเหลือเกินก็คือลูกเสิร์ฟนะครับจริงๆความเร็วเสิร์ฟของอดิมารีนั้นเป็นรองโทมัสเบอร์ดิชแต่ว่าการวางตำแหน่งของลูกเสิร์ฟของอดิมารีนั้นถือว่าสร้างปัญหาให้กับโทมัสเบอร์ดิชได้เป็นอย่างมากครับแล้วก็จุดที่สำคัญก็คือตลอดการแข่งขันถึงแม้ว่าแอนดี้นั้นจะได้แต้มมากกว่าครับแต่ว่า
เขาต้องวิ่งในพื้นที่คอร์ตมากกว่าโทมัสเบอร์ดิชนั่นหมายความว่าแอนดี้มารีนั้นเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นครับแล้วก็มีอันฟอร์สเซอร์ที่น้อยกว่าครับเบอร์ดิชนั้นตีเสียเองไปถึง56ครั้งนะครับในขณะที่แอนดี้มารีตีเสียเองไปเพียงแค่39ครั้งในมุมกลับการวินเนอร์สของแอนดี้ก็ยังมากกว่าด้วยครับและรวมไปถึงการที่เขาเสิร์ฟแรกลงได้มากกว่าและเสิร์ฟเอสไปถึง15ครั้งก็เหมาะสมสำหรับการที่เขาได้เป็นผู้ชนะโดยเฉพาะในเซตที่2ที่ชนะได้ถึง6ต่อ0เลยทีเดียวนะครับก็เตรียมที่จะพบผู้ชนะระหว่างโนวัคโยโควิชครับมือ1ของรายการซึ่งเป็นมือ1ของโลกด้วยนะครับเจ้าของแชมป์4สมัยจากเซอร์เบียที่จะพ้องพบกับทางด้านสตานิสลาสวาเรนกานะครับนักขวดจากสวิสซึ่งเป็นแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วครับสามารถเอาชนะเคนิชิโคริมาได้ในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็ติดตามชมการแข่งขันในรอบรองอีกคู่นึงได้นะครับช่วงสายวันพรุ่งนี้ Fox Sports HD ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปครับมาต่อกันที่ผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไคลี่เออร์วิงทำคนเดียว55แต้มครับสูงที่สุดในอาชีพการเล่นของเขาครับพาทีมคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สเอาชนะพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์สไปได้99ต่อ94ครับเกมนี้เลบรอนเจมส์ครับซูเปอร์สตาร์ของคาวาเลียร์สไม่ได้ลงสนามเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ขาขวาก็เลยปล่อยให้เออร์วิงได้โชว์เดี่ยวครับสร้างผลงานทำคะแนนทำลายสถิติของสนามQuicken Loans Arena นะครับหลังจบเกมแล้วเนี่ยวิ่งก็ถ่อมตัวว่าชัยชนะในเกมนี้เป็นผลงานโดยรวมของทุกคนในทีมครับขณะที่เจมส์ครับก็เปิดทางให้เพื่อนอย่างวิ่งเต็มที่ครับโดยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเพียงแต่ตอบสั้นๆว่าคืนนี้เนี่ยเป็นคืนของเขาก็คือเป็นคืนของวิ่งนั่นแหละครับทางด้านของลามาคัสอัลดิชครับกลับมาลงสนามให้เทลเบอร์เซอร์เป็นเกมที่2ติดต่อกันหลังจากตัดสินใจเลื่อนการผ่าตัดหัวแม่โป้งไปเป็นช่วงจบซีซั่นครับและเกมนี้ทำไปได้38แต้มส่วนดามิเอลลีลาร์ดครับทำเพิ่มได้อีก14แต้มแต่ไม่สามารถช่วยกันหยุดความร้อนแรงของวิ่งได้นะครับโดยที่พอยต์การ์ดของทีมเยือนก็ยอมรับว่าวิ่งนั้นเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากครับและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่วิ่งทำได้แบบนี้ครับไปดูกันที่บ็อกซ์สกอร์ครับฝั่งของพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์นั้นลามาคัสเอาดิททำไป38แต้มสเปนดิบาล2แอสซิสต์ครับดามิเอลลีลาร์ด14แต้ม5แอสซิสต์แล้วก็เวสลีย์แมทธิวนะครับ11แต้ม2รีบาล2แอสซิสต์ไปเจอคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ที่มีคาริเออร์วิ่งทำคนเดียว55แต้ม4รีบาล5แอสซิสต์ก็เรียกว่าทุกอย่างจบครับตามมาด้วยทิโมฟีมอสกอฟครับ12แต้ม10รีบาลไม่มีแอสซิสต์แล้วก็เควินเลิฟนะครับ10แต้ม12รีบาล2แอสซิสต์ส่วนผลการแข่งขันในคู่อื่นครับดีทรอยต์พิสตันครับก็แพ้ฟิลาเดลเฟียสเวนเตอร์ซิกเซอร์สนะครับ69ต่อ89ซัคราเมนโตคิงส์ครับก็แพ้โตลันโตแรปเตอร์สนะครับ102ต่อ119บรุกลินเน็ตส์แพ้แอตแลนต้าฮอคส์นะครับ112ต่อ113ดัลลัสเมเวอริคส์ก็แพ้ให้กับฮูสตันร็อกเก็ต94ต่อ99ครับบอสตันเซลติกแพ้มินนิโซตาทิมเบอร์วูฟส์98ต่อ110เดนเวอร์นักเก็ตชนะนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์93ต่อ85โอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์แพ้นิวยอร์กนิกส์92ต่อ100นะครับชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์แพ้ซานอันโตนิโอสเปอร์ส86ต่อ95ครับ LA คลิปเปอร์สชนะยูทาห์แจ๊ส94ต่อ89แล้วก็วอชิงตันวิซาร์ดส์แพ้ฟินิกซ์ซันนะครับ98ต่อ106ครับในขณะที่แฟนๆอเมริกันฟุตบอล NFL รอคอยในเรื่องของซูเปอร์โบว์อยู่ในเรื่องของ NBA นะครับก็มีแฟนๆที่เป็นห่วงโคบี้ไบรอันนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เจ้าตัวอายุ37ปีแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับโคบี้ไบรอันก็มีข่าวมาบอกว่าจะปิดฉากซีซั่นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากที่ต้องรับการผ่าตัดอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่โดยคาดว่าเขาต้องรักษาตัวอย่างน้อยเนี่ยถึง9เดือนเลยนะครับก็เท่ากับว่าไม่ได้เล่นอีก1ฤดูกาลครับอย่างไรก็ตามครับข่าวจากทีมเลเกอร์ยังคงระบุต่อนะครับว่าสตาร์สมัยเลขหนึ่งของทีมจะยังไม่เลิกเล่นแต่อย่างใดครับซึ่งนับเป็นปีที่3แล้วครับที่เขาจะต้องฝืนอาการบาดเจ็บแล้วก็ลงแข่งขันต่อไปนะครับโดยที่โคบี้ครับต้องจบซีซั่นพร้อมกับอาการบาดเจ็บซึ่งถ้ารักษาตัวไว้ได้ตามกำหนดเวลาที่วางไว้น่าจะกลับมาสู่ทีมได้ในช่วง
ซีซั่น2015ถึง2016ครับโดยที่เฮดโค้ชของเลเกอร์สครับคือไบรอนสกอตต์ครับก็แสดงความเชื่อมั่นบอกว่าลูกทีมคนเก่งของเขาเนี่ยจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งอย่างแน่นอนในปีหน้าครับนอกเสียจากว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเปลี่ยนใจซะก่อนสำหรับการรักษาตัวก่อนนั้นรู้ดีครับว่าอาจจะต้องใช้เวลานานครับแต่ว่าก็เชื่อว่านักกีฬาคนเก่งคนนี้จะกลับมาได้ครับพร้อมกับระบุต่อว่ามีเพียงสื่อเท่านั้นครับที่บอกว่าไบรอันจะเลิกเล่นสำหรับเขาไบรอันได้พิสูจน์ได้เห็นในซีซั่นนี้แล้วนะครับว่ายังมีไฟในการเล่นและยังคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในลีกถึงแม้ว่าจะอายุ37ปีครับในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้โดยที่เขาเป็นผู้เล่นที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในปัจจุบันนะครับในลีกนี่เขารับค่าเหนื่อยสูงถึง 23.5 ล้านเหรียญเลยนะครับโดยที่จะได้อีกประมาณ25ล้านเหรียญในปีหน้านะครับถ้าหากว่าสามารถเล่นต่อได้นะครับในซีซั่นที่20ในการเล่น NBA ปีนี้ 23.5 ปีหน้า25ครับก็ทำให้เจ้าตัวนี่คงจะพยายามฝืนเล่นเต็มที่อ่ะครับช่วงนี้ไปดูข่าวที่เหลืออื่นๆกันต่อครับในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับเตซี่ลูอิสนักกอล์ฟสาวชาวอเมริกันประเดิมการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโคสกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่สนามโกลเด้นโอคาร่ากอล์ฟแอนด์อีควีสเทรียนคลับในเมืองโอคาร่ารัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาวันแรกโดยการครองตำแหน่งผู้นำร่วมกับเจสสิก้าคอร์ด้าคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติรวมทั้งซาร่ามุนยอสจากสเปนหลังจากทั้ง3สาวสะสมสกอร์รวมเอาไว้เท่ากัน6อันเดอร์พาร์นำหน้าลำดับที่4ร่วมอย่างออสตินแอนด์นักกอล์ฟเจ้าถิ่นรวมทั้งจันฮาน่าจากเกาหลีใต้1สโตรกราบิต้าบากูต้านไม่ไหวตกรอบแรกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์สโมสรยุโรป CEV แชมเปี้ยนส์ลีกหลังถูกเซมิโพลิสเอาชนะไป 3-2 เซตด้วยสกอร์27-25 18-25 25-16 16-25และ15-10ขณะที่สมิธโพลิสได้ผ่านเข้าไปเล่นรอบต่อไปในฐานะแชมป์ของกลุ่ม A วาเลนติโน โรซี่และคอร์เก้น โลเรนโซ 2 คู่หูของทีมโมวิสต้ายามาฮ่าจูงมือกันเปิดตัว YCR M1 รถรุ่นใหม่ของปี 2015 รถแข่งคู่ใจที่จะใช้ลุยศึก MotoGP ฤดูกาลนี้พร้อมประกาศลั่นขอทวงคืนตำแหน่งแชมป์โลกมาจากมาร์ค มาร์เควสคู่แข่งจากทีมเรปโซ Honda ให้ได้แน่นอนนะครับว่าช่วงนี้แฟนๆก็ติดตามรอคอยนะครับซูเปอร์โบว์ครั้งที่49นะครับที่จะทำการแข่งขันกันในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ตามเวลาบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ครับเราก็จะมีบรรยากาศต่างๆผ่านสายโทรศัพท์นะครับส่งตรงจากสหรัฐอเมริกามาหาเราเลยนะครับวันนี้เราได้เกียรติจากคุณต้นอาภากรโยมานะครับอยู่ในสายของเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอภกรครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ผมณรงค์ฤทธิ์อยู่กับคุณพิยนัทนะครับครับอยู่กับพี่โทนครับจะสอบถามเรื่องประเด็นนะครับช่วงนี้ก็ได้เดินทางไปถึงที่สหรัฐแล้วนะครับเดินทางไปถึงที่นู่นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์เวลาของที่สหรัฐอเมริกาคือบ้านเรานี่ก็ต้องเป็นช่วงวันอังคารแล้วครับครับครับประมาณใช้เวลาประมาณ26ชั่วโมงในการเดินทาง26ชั่วโมงจากกรุงเทพไปลงต้องต่อเครื่องมาให้หรือบินตรงเลยคือเริ่มจากกรุงเทพไปลงโตเกียวโตเกียวไปที่ LA LA เสร็จแล้วก็มาที่อาริโซนาครับที่คลินิกครับอ๋อครับผมเป็นการเดินทางที่ทรหดนะครับก็ที่นู่นมีกิจกรรมอะไรบ้างล่ะฮะที่ที่ประมาณนั้นครับที่ฟินิกซ์ตอนนี้มีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับซุปเปอร์โบว์บ้างฮะผมมาถึงเนี่ยคือในปีนี้ถือว่าอาริโซนาเนี่ยเป็นปีที่กำลังเป็นช่วงนะครับช่วงที่กำลังมีมากรรมกีฬาอยู่เยอะมากเลยเนื่องจากว่าถ้าใครเป็นแฟนกอล์ฟไทเกอร์วูดเองก็จะเริ่มแข่งในวันแรกเนี่ยก็วันพฤหัสของเวลาที่นี่ที่ฟินิกซ์เหมือนกันอยู่ในโซนของใกล้ๆกับฟินิกซ์นะครับก็นั่นก็หนึ่งอย่างละแล้วก็ซูเปอร์โบว์ก็มาลงโปรโบว์ซึ่งมันเป็นเกมรวมดาราของพวก NFL เขาก็มาแข่งตั้งแต่สุดสัปดาห์ก่อนหน้าแล้วนะครับดังนั้นมันจะมีโปรแกรมที่ยาวเหยียดสำหรับคนที่นี่เลยอย่างของส่วนผมเองเนี่ย
พอมาเป็นซูเปอร์โบว์ปุ๊บวันจันทร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นวันที่พวกคู่ชิงเขาจะเริ่มเดินทางมาถึงนะครับอย่างซีแอตเทิลซีฮอคเขาเดินมาเดินทางมาถึงเร็วคือมาถึงเรื่องวันอาทิตย์ส่วนยิงล่างเองเนี่ยเขาต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าออกมาก่อนที่พายุหิมะนั้นจะถล่มทางอีสานของสหรัฐอเมริกาพอดีเลยแล้วพอจบกิจกรรมบินลงมาถึงที่เมืองเจ้าภาพปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีการมาต้องนั่งคุยกับสื่อก่อนแบบกลุ่มเล็กก่อนนะครับกลุ่มย่อยก่อนเพราะว่านั่งคางตามเวลาท้องถิ่นแล้วเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าเป็นมีเดียเดย์มีเดียเดย์นึงจะเป็นมหากรรมที่สื่อทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะสหรัฐอเมริกาเองจะออกไปในแนวที่แบบสนุกด้วยเพราะว่าสื่อทั่วโลกเนี่ยมักจะเป็นออกไปในแนวแบบตั้งคำถามแปลกหรือคุยกับนักกีฬาแบบไม่ซีเรียสมันจะเป็นวันที่นักกีฬาเองเขาก็เตรียมรับกับการที่จะต้องไม่จริงจังกับในวันนี้แล้วก็บางครั้งที่เจ้าภาพซูเปอร์โบว์จัดนะครับเขาก็จะจัดในสนามของเป็นสนามแข่งอเมริกันฟุตบอลเองเลยหรือปีที่แล้วที่นิวยอร์กเนี่ยเนื่องจากสภาพอากาศมันหนาวเขาก็ไปจับในสนามฮอกกี้ซึ่งมันเป็นโดมแต่ว่าอย่างปีนี้พวกเขาให้มันจัดที่สนามของฟินิกซ์ซันเป็นสนามบาสเกตบอลซึ่งมันก็อยู่ในดาวน์ทาวน์เลยสื่อที่มาเนี่ยผมตัดด้วยประมาณคร่าวๆในประมาณ 5,000 คนเหมือนเดิมแล้วก็เห็นไหมครับเขาก็มีกิจกรรมของแถมอีกอย่างนึงคือว่าถ้าใครอยากเห็นสื่อทำงานเขาก็ขายตั๋วให้กับแฟนๆนะครับเข้าไปนั่งบนเอกสารดูว่าสื่อคุยกับอะไรกับผู้เล่นอะไรต่างๆบ้างก็ใบนึงก็ประมาณ900กว่าบาทนะครับครับแล้วก็ความสนุกอีกอย่างนึงก็คือว่าเขาก็จะมีคนแต่งตัวแปลกมากันแบบบางคนสมัยก่อนผมไปเนี่ยก็จะมีคนแบบแต่งเป็นหนวดไวกิ้งแบบคือเป็นแต่งตัวเป็นออกแนวเอสกิโมไม่ใช่ไวกิ้งเป็นเอสกิโมก็มีหรือว่าบางคนจะแต่งเป็นคือคาแรคเตอร์เนี่ยมันจะพยายามดึงดูดตัวของนักกีฬาเองหรือบางคนเนี่ยเคยแบบผู้หญิงนะครับเป็นสื่อของพวกเม็กซิกันเนี่ยสาวๆเนี่ยก็จะแต่งในชุดเจ้าสาวแล้วก็มาขอทอมเบรดี้แต่งงานก็มีในสมัยเก่านะครับครับแต่ว่าพอมาปีนี้เนี่ยคนที่จะออกแนวแบบแปลกๆก็จะดูลดลงไปแต่สิ่งนึงที่จะยังคงมีอยู่คือสื่อที่ดูสวยๆจากเม็กซิกันจะมากันเพียบเลยนะครับเพราะว่าเม็กซิกันเนี่ยเม็กซิโกนะเม็กซิโกเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องบอกว่าชอบ NFL อยู่มากๆโดยเฉพาะทีมดัลลัสคาวบอยเวลาไปแข่งเคยไปแข่งคือ Azteca Stadium คนนู้นก็เป็นแฟนนะครับครับพวกเขาเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ความสนใจในส่วนนี้อยู่เยอะและส่วนสื่อชาติอื่นๆที่ผมเห็นเนี่ยอย่างเอเชียรัมหรือเห็นญี่ปุ่นเป็นชาติหลักๆเลยที่จะมากันส่วนสื่อสหรัฐอเมริกาก็ไม่ต้องพูดถึงในยุโรปเองก็จะได้ยินอย่างพวกฝรั่งเศสที่เข้ามาของเยอรมนีที่เข้ามาก็ถือว่ายังคงได้เห็นความหลากหลายของสื่ออยู่ในจำนวนที่มากทีเดียวแล้วครับครับนะฮะก็โอ้โหสื่อเม็กซิกันส่วนในเรื่องใช่ครับส่วนในเม็กซิกันที่ส่งผู้หญิงสวยๆมานี่เป็นกุศโลบายเพื่อจะได้เข้าถึงตัวนักกีฬาเปล่าฮะอะไรนะครับสื่อเม็กซิกันที่ส่งผู้หญิงสวยๆมาเนี่ยจะได้เข้าถึงตัวนักกีฬาง่ายๆเปล่าฮะคุณอภกรก็น่าจะมีส่วนนะครับน่าจะมีส่วนที่ว่าจะสามารถดึงดูดนักกีฬาก็เป็นไปได้แหละเพราะว่าอย่างคนนี้นะครับก็จะมีคนที่เขาเรียกว่าเป็นดาวของงานมีเดียเดย์เลยเนี่ยเอ่ยชื่อว่าจอร์จิน่าโฮกวินจอร์จิน่าโฮกวินเนี่ยเป็นคนที่กำลังขึ้นมาในวงการพิธีกรของที่เม็กซิโกก็ขึ้นมาบนโพเดียมเพื่อจะเต้นซาลซ่ากับพวกบรรดาทีมซีแอตเทิลซีฮอคก็ถึงที่ว่าเรียกความฮือฮาจากสื่อเนี่ยในระดับวงแล้วก็อย่างอินเนสตันซึ่งถ้าใครได้ดูฟุตบอลโลกหรือในรายการกีฬาโอลิมปิกอะไรต่างๆอินเนสเองเธอจะเป็นคนที่ถือว่าดังมากนะครับในกีฬาดังๆโลกเนี่ยจะรู้จักกันก็จะมีอย่างภาพที่เธอเอามาลงในเรื่องแม้ทั้งเมสซี่เองนะครับก็เคยถ่ายรูปคู่กับเธอแล้วก็มีนักกีฬาหลายๆคนเนี่ยจะชอบเพราะว่าจะเป็นผู้หญิงที่ถือว่าเก่งแหละแล้วก็มีรูปร่างที่ดีน่าจะอายุเยอะละอายุปัจจุบันในประมาณ35-36ปีแล้วครับครับผมนะฮะก็เห็นว่าแล้วก็ส่วนในเรื่องของพวกนักกีฬาต่างๆเนี่ยเขาก็จะมากันแบบเขาจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับยิงล่าเฉยๆซึ่งเป็นแชมป์ของฝั่ง AFC เนี่ยก็จะมาก่อนมากันตั้งแต่ในช่วงประมาณสัก8โมงครึ่งตามไปได้10โมงมาตั้งแต่ตอน10โมง15นาทีแล้วก็เข
ขาจะให้พักสักประมาณเกือบชั่วโมงแล้วก็พอพักเสร็จก็จะมีซีแอตเทิลซีฮอคซึ่งเป็นคู่ชิงแล้วก็เป็นแชมป์เก่าเนี่ยมาตอนประมาณเที่ยง15ก็จะให้สัมภาษณ์กันได้ประมาณช่วงละประมาณ1ชั่วโมงนะครับครับประเด็นที่นั่นตอนนี้เขาเล่นเรื่องอะไรเป็นพิเศษป่ะฮะของสื่อที่ผมจะไม่ค่อยได้ยินเวลาที่พูดกลับมาสักเท่าไหร่ครับอ๋อว่าหมายถึงว่าสื่อที่อเมริกานะฮะมีประเด็นไหนที่เขายังพูดถึงหรือสอบถามกับบรรดานักกีฬาเป็นพิเศษไหมครับเรื่องของอะไรนะครับประเด็นที่สื่อส่วนใหญ่จะเจาะหรือว่าถามไปที่นักกีฬาหรือว่าที่ทีมครับประเด็นไหนเป็นประเด็นยอดฮิตที่สุดฮะสงสัยเป็นตั้งนี้นะครับคือผมไม่ค่อยได้ยินทางฝั่งนะเอาเป็นว่าการตื่นตัวของสื่อแล้วกันนะครับครับการตื่นตัวของสื่อที่นี่คือในการเราไม่การต้องบอกจริงนะว่าอเมริกันฟุตบอลมันก็กีฬาประจำชาติล่ะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปซูเปอร์โบว์มันก็จะต้องมีการรายงานกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วอย่างที่อาริโซนาเนี่ยจะมีทีมอเมริกันฟุตบอลพวกเขาคืออาริโซนาคาร์ดินัลส์นะครับก็อาริโซนาคาร์ดินัลส์เนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาชิงแต่ปีนี้ก็ถือว่าผลงานดีเกินคาดละแน่นอนพอพวกเขาเป็นเจ้าภาพซูเปอร์โบว์เองหมายถึงจำนวนเงินนะครับที่จะเข้ามาอยู่ในที่นี่การรายงานข่าวต่างๆพวกเขาก็ขึ้นหน้าหนึ่งอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็การจัดของเมืองเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเป็นวันพุธตามเวลาท้องถิ่นพวกเขาเองเนี่ยปิดบล็อกที่ดาวทาวน์นะครับประมาณทั้งหมด12บล็อกอ่ะหลายช่วงตึกมากเพื่อจะจัดเป็นถนนแบบอารมณ์แบบถนนคนเดินแต่เขาจัดมันเป็นแบบถนนเพื่อที่จะเกิดปาร์ตี้ขึ้นมันเป็นงานวัดบ้านเราอ่ะครับครับมีกิจกรรมต่างๆที่ให้ความรื่นเริงกับแฟนๆนะครับครับแล้วก็จะมีอาหารมาขายจริงๆแล้วโดยเดิมนะครับเอเนอร์กาไปลงที่ไหนเนี่ยเขาก็จะจัดงานที่เขาเรียกว่าเป็นเอเนอร์กาเอ็กซ์พีเรียนซ์ก็คือว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องเอเนอร์กาโดยตรงเลยแล้วก็คุณจะเข้าไปต่อคิวยาวเหยียดคนที่ไม่มีตั๋วดูเกมซูเปอร์โบว์เองนะครับแต่หลายคนเขาก็อยากมาร่วมมหากรรมถ้าใครอยู่ใกล้ๆคือสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่ก็จริงแต่การขับรถในระหว่างรัฐเนี่ยมันก็ถือว่าสะดวกพวกเขาก็จะขับรถเงินมาแล้วก็หาที่จอดกันหรือจองที่พักกันล่วงหน้าแล้วก็มาร่วมกับงานเหล่านี้แล้วว่าถึงเกมชิงเกมที่มันถึงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ดูพวกเขาก็จะกระจายกันไปตามพวกสปอร์ตบาร์ต่างๆเพื่อเข้าไปนั่งเก็บบรรยากาศเหล่านั้นส่วนคนที่มีตั๋วก็ถือว่าโชคดีไปนะครับซึ่งปีนี้ก็จะมีประมาณ 71,000 คนที่ได้เข้าไปที่มหาวิทยาลัยฟินิกซ์สเตเดียมครับครับเดี๋ยวต้องขอบคุณคุณอภกรโยมานะฮะพรุ่งนี้ยังจะมีสัมภาษณ์คุณอภกรอีกครับแต่ว่าวันนี้ผมได้ข่าวว่าจะมีคลิปอะไรมาฝากเราด้วยเป็นไรอันอัลเลนนะครับครับใช่ครับครับคือเมื่อพอจบจากมีเดียเดย์นะครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นมีเดียเซสชั่นคืออันนี้เนี่ยความจริงจังมันจะเริ่มมากขึ้นละเพราะว่านักกีฬาจะนั่งอยู่ตามโต๊ะต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากหาทอมเบรดี้เข้ามาคุยเลยครับแต่โอ้โหไม่ไหวครับแทรกเข้าไปยากมากหรือว่าเป็นร็อบกอนคาวซี่หรือว่าลาเซวิซ่าคือพวกนี้เนี่ยเขาจะเป็นพวกขึ้นโพเดียมแล้วก็สอดแทรกเข้าไปไม่ไหวจริงกับสื่อให้ความสนใจอย่างล้นหลามผมเองก็หาตัวจริงได้หนึ่งคนคือแรนด์อัลเลนก็มาฟังกันนะครับว่าแรนด์อัลเลนฝากอะไรสำหรับซูเปอร์โบว์ครั้งนี้นะครับครับผมก็ฝากสำหรับแฟนๆในวิงแลนด์แพทริออตไปแต่พรุ่งนี้เราจะมีโฟนอินกันอีกนะครับพรุ่งนี้คุยกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณต้นภพกรโยมานะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆเป็นบรรยากาศก่อนที่จะถึงวันแข่งขันกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับก็เป็นบรรยากาศที่ So watch the crap True Visions from Thailand I'm Ryan Allen Thanks for watching it สำหรับซุปเปอร์สตาร์ของพวกเขาแล้วสงสัยท็อปเบดี้เนี่ยคุณอภกรต้องฝากนักข่าวสาวเม็กซิกันครับถือกล้องไปถ่ายให้หน่อยพรุ่งนี้คุณอภกรเนี่ยถ่ายกับนักข่าวง่ายกว่าสำหรับแฟนบอลนะครับช่วงหน้ายังพลาดไม่ได้นะครับยังมีเรื่องราวโดยเฉพาะการเปลี่ยนชื่อสนามของเรอัลมาดริดที่น่าสนใจนะครับโดยที่สนามซานติโก้เบอร์นาบิวอาจจะกำลังกลายเป็นอดีตชื่อสนามของเรอัลมาดริดก็ได้นะครับ